วนประเพณีนี้อย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับขอเสียงปรบมือให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับและท่านสุดท้ายนะคะเรียนเชิญคุณชนสวัสดิ์อัจฉริยะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการค่ะวันนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการก็ได้สนับสนุนประเพณีรับปวยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับลำดับต่อไปนะครับท่านชนสวัสดิ์ใจเกียรติเป็นตัวแทนผู้สนับสนุนการจัดงานได้กล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนครับขอเรียนเชิญกับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าการท่านผู้การตำรวจแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับจากน้ำใจไมตรีจิตของพี่น้องชาวบางพลีที่ยึดโยงด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนาและองค์หลวงพ่อโตแห่งวัดบางพลีใหญ่ใดจึงเกิดเป็นประเพณีน้ำรับบวชที่ล้ำค่าหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในเมืองไทยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ในการที่ความสำคัญของประเพณีรับบวชจึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเพื่อให้พี่น้องชาวบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีรับบวชโดยในปีพุทธศักราช2555ได้มีการพัฒนารูปแบบในการจัดงานด้วยการประดับธงวิจิตรอลังการที่สื่อความหมายบอกเล่าเรื่องราวของประเพณีรับบวชตลอดเส้นทางแห่งหลวงพ่อโตให้ลำน้ำขุนโตและกิจกรรมภายในลานวัฒนธรรมและที่ว่าการอำเภอบางพลีกระผมนายชนสวัสดิ์อัจฉริยะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอสนับสนุนและสื่อสารประเพณีรับบวชให้คงสืบไว้และความงดงามล้ำค่าในวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานได้คงอยู่สืบไปของราชวงศ์ครับขอบคุณท่านชนสวัสดิ์อัศวะเหมเป็นสูงครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้กล่าวเปิดการประเพณีรับบัวบางพลีประจำปี2555ครับขอกราบเรียนเชิญครับมีการแสดงแสงสีเสียง
ตลอดลำคลองลำสำโรงจากหน้าที่ว่าการอำเภอบางพีถึงวัดบางพีใหญ่ไหนเป็นต้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการจัดงานประเพณีรับบัวและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสมเป็นงานประเพณีที่ถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวบางพีทุกท่านครัวเรือนและคณะกรรมการจัดงานทุกท่านไม่ว่าภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลบางพีองค์การบริหารส่วนตำบลบางพีใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางฉลององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะองค์การบริหารส่วนตำบลบางปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปือและภาคเอกชนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายขอให้การจัดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการและขอบารมีแห่งองค์พ่อโตตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือจงปกป้องคุ้มครองให้ท่านตลอดจนพี่น้องชาวบางพีได้พบแต่ความสุขสวัสดีที่พัฒน์สมุทรคนสมบูรณ์บุญผลตลอดกาลนานบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานประเพณีรับบัวประจำปีพุทธศักราช2555ณบัดนี้ขอบคุณทุกท่านครับต่อไปนะครับท่านผู้ว่าราชการก็จะได้ลั่นคล้องนะครับเพื่อทำพิธีเปิดงานนะครับประเพณีรับบัวบางพลีประจำปี2555ขอเรียนเชิญท่านวิวัฒน์ฉันทนานุรักษ์ท่านนายอำเภอบางพลีนะครับและขอเรียนเชิญท่านชนสวัสดิ์อัศวเหมท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดของเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณการลั่นคล้องนะครับเพื่อเป็นการเปิดงานประเพณีรับบัวบางพลีประจำปี2555